ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลโอเคทวนคำศัพท์ทั้งหมดรอบหนึ่งนะคะ illiteracy แปลว่าการไม่รู้หนังสือมาจากคำว่า literacy เป็นคำนามแปลว่าการรู้หนังสือ I L ill แปลว่าไม่เพราะฉะนั้น illiteracy จึงเป็นคำนามแปลว่าการไม่รู้หนังสือ in a mass capacity แปลว่าใหญ่คำว่า problem เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะปัญหาค่ะคำว่า affect affect ตัว a เป็น verb แปลว่ามีผลต่อค่ะถ้ากลายเป็นตัว e effect กลายเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบค่ะถ้าจะใช้คำว่า effect แต่จะพูดเป็น verb ค่ะจะพูดว่ามีผลต่อพูดว่าไงคะ have an effect on have an impact on หรือ have an influence on ก็ได้แปลว่ามีผลต่อเท่ากับคำว่า affect ค่ะทันไหมการใช้ millions of ค่ะถ้าใช้เป็น millions เฉยๆไม่มีการเติม s นั่นคือมีจำนวนแน่นอนเช่น 3 million birds นก 3 ล้านตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าคนเป็นละล้านคนค่ะไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช้ million เติม s แล้วตามด้วย of ค่ะกลายเป็น millions of people ค่ะแปลว่าคนเป็นละล้านคน worldwide แปลว่าอะไรคะ world แปลว่าโลกเพราะฉะนั้น worldwide แปลว่าทั่วโลกค่ะ impediment เป็นคำนามแปลว่าอุปสรรคเข้ากับคำว่า obstacle ค่ะแปลว่าอุปสรรคเหมือนกันคำว่า social เป็นadjectiveแปลว่าทางสังคมค่ะนึกออกป่ะพวก Facebook social network คือเครือข่ายทางสังคมนึกออกป่ะนึกออกป่ะจำง่ายๆค่ะมาจากคำว่า social network ค่ะที่เชื่อว่าน้องหลายคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ social network ค่ะ Mark Zuckerberg คือใครคะเจ้าของ Facebook น้องรู้สึกเหมือนพี่ว่าเรื่องหนังเรื่อง social network อะพี่รู้สึกว่าตัวละครผู้ชายทุกคนในนั้นค่ะหล่อหมดเลยยกเว้นพระเอกรู้สึกเหมือนพี่ป่ะพี่ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วพี่รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมผู้ชายดูคนในนี้แม้แต่เพื่อนสนิทพระเอกยังหล่อค่ะศัตรูพระเอกหล่อทุกคนหล่อหมดยกเว้นพระเอกคนเดียวที่หน้าตาบึ๋ยๆค่ะน้องค่ะก็นะคะเอาเถอะแต่เขาเก่งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พูดอะไรค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่างเช่นพวก Facebook เงี้ยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเครือข่ายทางสังคมค่ะเน็ตเวิร์กก็คือแบบเป็นเครือข่ายค่ะโซเชียลแปลว่าทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายทางสังคมก็อย่างเช่นพวกแบบ Facebook Twitter พวกนั้นนะคะได้หมดและอื่นๆมีเยอะแยะค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็คำว่า progress ค่ะ pro แปลว่าไปข้างหน้าถูกป่ะ progress คือเหมือนกับเดินไปข้างหน้าแล้วก็คืออะไรคะความก้าวหน้านั่นเองค่ะทันไหมคะน้องลอกทันไหมคะลอกทันเนอะทันปลาทันปลาต้องทวนอีกหนึ่งรอบไหมคะไม่ต้องเลยเนอะลอกทันนะคะโอเคค่ะเราเข้ากันเลยเข้าเรื่องเลยค่ะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ subject ของข้อนี้ตอนนี้นะsubject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า illiteracy ถูกไหมคะ verb ล่ะคะ is ถูกป่ะแล้วเจอ it ค่ะ it เป็นโอเค it เป็นอะไรคะเจอ it subject อีกหนึ่งตัวถูกป่ะ affect เป็น verb อีกหนึ่งตัวค่ะ and is เป็น verb ตัวที่สองถูกไหมคะอย่างนี้ป่ะน้องแยกโครงสร้างได้อย่างนี้ไหมคะilliteracy เป็น subject ค่ะ verb คือคำว่า is illiteracy is an enormous problem problem เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าปัญหาถูกปะเขาใช้ and ค่ะเพราะฉะนั้น problem ต้องเป็นแค่ problem เดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้น problem ไม่เติม s ข้อ1ถูกต้องไหมคะ problem ไม่เติม s ถูกยังถูกต้องแล้วค่ะใช่ปะ problem ไม่เติม s ถูกต้องแล้วมาดูตัวที่2ค่ะ it affects millions of people worldwideน้องคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าการไม่ดูหนังสือเป็นปัญหาใหญ่มากไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เฉยๆค่ะขอโทษเป็นปัญหาใหญ่มันส่งผลกระทบต่อคนเป็นล้านๆคนทั่วโลกค่ะน้องคะน้องเห็นหลังคำว่า problem ป่ะเป็นเครื่องหมายอะไรคะคอมมาจบประโยคที่หนึ่งคอมมาแล้วไปที่ประโยคที่สองถูกไหมคะเข้าใจอยู่ที่พูดป่ะคือปกติเวลาน้องเขียนพี่เคยสอนน้องว่าอะไรคะจำได้ไหม
ถ้าสมมุติว่าน้องจะเขียนประโยคสองประโยคติดกันน้องต้องมีอะไรคะต้องมีพวกคอนจังชันปะน้องจำได้ปะที่เคยบอกน้องว่าน้องเขียนประโยคที่หนึ่งเสร็จแล้วนะน้องต้องมีคอนจังชันคือมีพวกคําสันธานหรือคําเชื่อมทั้งหลายทั้งปวงค่ะเชื่อมอยู่แล้วน้องค่อยไปเป็นอีกประโยคนึงถูกปะคะจำได้ปะพี่ปกติพี่สอนน้องอย่างงี้ปะว่าประโยคสองประโยคอยู่ติดกันเลยไม่ได้ต้องมีคอนจังชันเชื่อมก็คือบอกเป็นตัวเชื่อมอ่ะเหมือนกับน้องเขียนภาษาไทยน้องเขียนสองประโยคติดกันเลยไม่ได้อ่ะน้องควรจะมีแบบตัวเชื่อมหนึ่งตัวอยู่ตรงกลางแล้วความหมายมันจะดูสละสวยขึ้นประมาณนั้นเก็ตปะคือของภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะถ้าน้องไม่จุดคุณ stop น้องจะเอาประโยคสองประโยคติดกันไปเลยไม่ได้ค่ะน้องต้องมีคำเชื่อมถูกปะแล้วน้องค่ะอันนี้เป็นประโยคหนึ่งถูกว่าอันนี้เป็นประโยคสองพี่เคยสอนน้องให้น้องใช้ประโยคที่หนึ่งคอมมาประโยคที่สองไหมคะเคยสอนปะพี่บอกให้ใช้แบบไหนคอนจังชันหรือคอมมาพี่บอกให้ใช้คอนจังชันถูกปะอีกตัวหนึ่งค่ะใช้แทนคอนจังชันได้คืออะไรคะเซมิโคลอนจำได้ไหมคะคือเป็นประโยคที่หนึ่งแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ประโยคที่สองเซมิโคลอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคอนจังชันหนึ่งตัวทันทีจะเป็นตัวไหนก็ได้อันนี้เป็นคอนจังชันหนึ่งตัวจำได้ไหมคะเป็นเซมิโคลอนค่ะไม่ใช่คอมมาถ้าน้องใช้แค่ประโยคหนึ่งแล้วคอมมาประโยคสองอย่างเงี้ยผิดตรงๆเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า run on sentence ค่ะมันคือประโยคที่แบบวิ่งไปเรื่อยๆไม่รู้จบอ่ะอย่างนี้ถือว่าผิดค่ะเก็ตปะเอาใหม่นะคะเผื่อน้องฟังไม่ทันนะคะคือประโยคที่หนึ่งอ่ะคือถ้าน้องจะเขียนสองประโยคติดกันน้องต้องมีคอนจังชันหรือคำสันธานเป็นตัวเชื่อมแต่บางครั้งเขาขี้เกียจเขียนคอนจังชันค่ะเขาเขียนเป็นเครื่องหมายแทนเครื่องหมายที่เราเอามาใช้แทนคอนจังชันได้คือเซมิโคลอนค่ะถูกปะเครื่องหมายที่ใช้แทนคอนจังชันคือเซมิโคลอนก็คือเขียนเป็นประโยคหนึ่งแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ประโยคสองเซมิโคลอนจะแทนคอนจังชันตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวทันทีแต่เราไม่สามารถใช้คอมมาแทนคอนจังชันได้ค่ะห้ามใช้คอมมาแทนคอนจังชันถ้าน้องใช้เป็นประโยคหนึ่งแล้วคอมมาแล้วก็ประโยคสองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า run on sentence ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์ค่ะเข้าใจปะอันนี้คือผิดแบบผิดตรงๆเลยนะแก้ไม่ได้เลยค่ะต้องใส่เซมิโคลอนไม่ใช่คอมมานะคะเพราะฉะนั้นน้องลองดูในโจทย์ค่ะในโจทย์น้องเห็นประโยคหนึ่งไหมคะ subject อยู่ที่คำว่า illiteracy verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะน้องเห็นไหมแป๊บนึงนะพี่จะพยายามให้น้องเห็นทุกอย่างอ่ะโอเคได้แหละน้องเห็นอันนี้ไหมคะประโยคหนึ่ง subject illiteracy verb อยู่ที่คำว่า is ค่ะประโยคสองน้องเห็นไหมคะ subject อยู่ที่คำว่า it verb อยู่ที่คำว่า affect ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะเป็นที่ของ conjunction ถูกไหมคะหลังจบคำว่า problem ควรเป็นที่ของ conjunction หรือไม่ก็ใช้อะไรคะ semicolon แต่ในนี้เขาใช้อะไรคะเขาใช้ comma เห็นที่ผิดยังตรงๆค่ะน้องคะที่แทบจะบอกน้องแล้วว่าผิดจุดไหนนะคะน้องก็เห็นแล้วค่ะก็แก้เข้า A จากอะไรคะจากคอมมาเป็นเซมิโคลอนค่ะแค่นี้เองก็คือต้องเป็น problem แล้วก็เซมิโคลอนไม่ใช่เป็นคอมมาเพราะตรงนี้ต้องเป็นที่ของคอนจังชันหรือไม่ก็น้องก็ใช้คอนจังชันสักตัวนึงใส่ลงไปก็ได้ค่ะตรงนี้เอาให้ความหมายมันดู make sense นะน้องพี่ดึงแผ่นนี้ออกได้ไหมคะแผ่นนี้ลอกเสร็จปะไม่มีอะไรค่ะแผ่นนี้ก็คือแค่บอกให้น้องรู้ว่าถ้าประโยคสองประโยคติดกันให้ใช้คอนจังชันเชื่อมหรือไม่ก็เซมิโคลอนเชื่อมห้ามใช้เป็นคอมมาแค่นี้เองโอเคปะข้อนี้ก็แก้ข้อ A จากคอมมาเป็นเซมิโคลอนค่ะหรือไม่ก็ใช้คอนจังชันตัวอื่นเขาบอกว่าปัญหาการไม่รู้หนังสือเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากเพราะว่าถูกป่ะมันมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกถูกไหมคะตรงนี้น้องก็ใช้เป็นคอนจังชันอะไรก็ได้เนี่ยใส่ลงมาแล้วเอาให้ความหมายมัน make sense พี่ว่าง่ายที่สุดเขาใช้คอมมาน้องก็แก้มันกลายเป็นเซมิโคลอนก็โอเคแล้วป่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ B ค่ะ subject คือคำว่า it ค่ะก็ใช้ affect เติม s ถูกยังก็ถูกแล้วไม่มีปัญหาค่ะข้อ C worldwide ก็ไม่ผิดอะไรปะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ข้อ D เป็น impediment ค่ะใช้ and มี article ข้างหน้าตามหลังต้องเป็นคำนาม impediment เป็นคำนามไหมคะเป็นแล้วค่ะ impediment to ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะทันไหมคะข้อหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แค่ผิดข้อ A แก้จากคอมมาเป็นเซมิโคลอนเพราะตำแหน่งนั้นต้องใช้คอนจังชันเพื่อทำหน้าที่อะไรคะเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันแค่นี้เองค่ะผ่านไหมข้อหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อกันที่ข้อที่15เลยไหวไหมคะน้องคะไหวป้าไหวป้าทำไหวไหมคะไปต่อข้อที่15เลยได้ไหมข้อนี้พี่ผ่านได้ไหมคะแก้ข้อ A นะคะแก้จากคอมมาเป็นเซมิโคลอนล็อกเสร็จไหมคะพี่ผ่านนะไปข้อที่15เลยนะคะ
ผ่านนะคะโอเคข้อที่15ค่ะ The company president has taken steps to ensure that she can handle depression and anxiety associated with the job, including joining a yoga class and enlisting the support of a network of friends. แปลว่าอะไรคะแปลว่าประธานของบริษัทค่ะได้เป็นไงคะได้ใช้หลายสเต็ปมากเลยเพื่อที่จะเป็นไงคะเพื่อที่จะยืนยันหรือทำให้มั่นใจว่าเธอเนี่ยสามารถรับมือกับความกดดันแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับงานได้ค่ะทั้งหมดนี้รวมถึงอะไรคะรวมถึงการไปเข้าร่วมคลาสโยคะแล้วก็enlist ค่ะแล้วก็แบบ enlist ขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนจากเครือข่ายเพื่อนของเธอนั่นเองค่ะทันไหมคะข้อนี้มีคำศัพท์ไหนไม่ได้ไหมเอ่ยมีไหมคะคำว่า president ก็คือประธานกรรมการนั่นเองค่ะ president ก็คือแบบเป็นประธานกรรมการเนี่ย company รู้อยู่แล้วค่ะบริษัทถูกป่ะ ensure ค่ะ sure แปลว่าชัวร์ก็คือชัวร์มั่นใจแน่ใจค่ะ en แปลว่าทำให้ค่ะคำว่า en แปลว่าทำให้ชัวร์ก็คือแน่ใจมั่นใจค่ะ ensure ก็เลยตรงกับคำว่า assure ค่ะแปลว่ายืนยันหรือทำให้มั่นใจ handle แปลว่าอะไรคะจัดการรับมือค่ะ pressure แปลว่าอะไรคะ press แปลว่ากดค่ะ pressure คือกดมันลงไปก็คือความกดดันค่ะ anxiety ตรงกับคำว่า worry ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าความกังวลค่ะassociated with แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะเกี่ยวกับ enlist นะคะเป็น verb แปลว่าสมัครเป็นทหารก็ได้คำว่า enlist เป็น verb แปลว่าสมัครเป็นทหารก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้ก็คือแปลว่าขอความช่วยเหลือ network ค่ะเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ social network เครือข่ายทางสังคม network แปลว่าอะไรคะแต่ว่าเครือข่ายค่ะในที่นี้ก็คือเครือข่ายเพื่อนทันไหมคะข้อนี้คำศัพท์มากมายค่ะน้องคะคำว่า company แปลว่าบริษัทค่ะ president ก็คือแบบประธานกรรมการค่ะคำว่า ensure ค่ะ sure ก็คือแบบแน่ใจมั่นใจค่ะคำว่า en ค่ะแปลว่าทำให้ค่ะเพราะฉะนั้น ensure ตรงกับคำว่า assure แปลว่ายืนยันหรือทำให้มั่นใจนั่นเองค่ะคำว่า handle แปลว่าจัดการรับมือค่ะคำว่า pressure press แปลว่ากดถูกป่ะเพราะฉะนั้น pressure แปลว่าความกดดันค่ะ anxiety ก็คือ worry คือความกังวลค่ะ associated with แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับค่ะคำว่า enlist เป็น verb แปลว่าสมัครเป็นทหารก็ได้แต่ในที่นี้ enlist แปลว่าขอความช่วยเหลือหรือขอการสนับสนุนค่ะ network เพิ่งผ่านไปข้อเมื่อกี้ค่ะ social network เครือข่ายทางสังคม Facebook ถูกไหมคะ Twitter แนวนั้น network แปลว่าเครือข่ายค่ะในที่นี้ก็คือ network of friends ก็คือเครือข่ายเพื่อนนั่นเองค่ะทันไหมคะคำศัพท์อีกหนึ่งรอบไหมคะน้องทันไหมลอกทันไหมพี่พยายามพูดคำศัพท์ซ้ำๆเพื่อที่จะให้น้องที่ยังลอกไม่เสร็จลอกให้เสร็จเพราะพี่อยากให้ตอนที่เข้าไปทำ error แบบพูด subject verb หา subject verb น้องได้หากันพร้อมกันเก็ตปะไม่งั้นน้องบางคนแบบเอ๊ะพี่คือยังลอกคำศัพท์ไม่เสร็จเลยน้องพี่ไล่แล้ว subject ข้อนี้อยู่ไหน verb อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องกว่าจะลอกคำศัพท์เสร็จเงยหน้าขึ้นมาพี่ก็แทบจะเฉลยไปเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นน้องก็จะไม่ได้ทำถูกปะมันก็กลายเป็นว่าน้องเงยหน้าขึ้นมาเพื่อลอกเฉลยจากพี่ซึ่งตอนพี่เรียนพี่ไม่ชอบมากๆพี่ไม่ชอบแบบเฮ้ยยังลอกไม่เสร็จจะรีบไปไหนพี่ไม่ชอบแนวนั้นพี่ว่าน้องต้องด่าพี่อย่างนี้อยู่แน่ๆเลยใช่ปะยังลอกไม่เสร็จจะรีบไปไหนอะไรอย่างนี้พี่พูดเร็วไปใช่ไหมคะพี่ถึงพยายามพูดหลายๆรอบเพราะพี่รู้ว่าพี่พูดเร็วค่ะก็พี่ก็พูดหลายๆรอบน้องจะได้ฟังหลายๆรอบแล้วคนที่ยังลอกไม่เสร็จก็ได้ลอกเสร็จแล้วมันก็ได้ทันกันพอดีเพราะฉะนั้นที่พี่พูดไปนี่คือน้องลอกเสร็จหรือยังคะคำศัพท์เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังเอาคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะคนที่ยังลอกไม่เสร็จรีบลอกนะคะน้องคะจะได้แบบเข้าไปทำ error ลงมือทำ error หา subject หา verb พร้อมกันนะคะน้องต้องฝึกนะยิ่งฝึกเยอะๆมันก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นนะคะน้องคะ
พูดคำศัพท์อีกหนึ่งรอบรอบนี้เสร็จเข้าทำเออร์เรอร์แล้วนะคะ company แปลว่าบริษัทค่ะ president แปลว่าประธานกรรมการค่ะคำว่า ensure sure แปลว่าแน่ใจมั่นใจค่ะ and แปลว่าทำให้เพราะฉะนั้น ensure ก็ตรงกับคำว่า assure แปลว่ายืนยันหรือทำให้มั่นใจค่ะคำว่า handle แปลว่าจัดการรับมือค่ะ press แปลว่ากดเพราะฉะนั้น pressure จึงเป็นคำนามแปลว่าความกดดันค่ะ anxiety แปลว่า worry ค่ะก็คือความกังวล associated with แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับค่ะคำว่า enlist ค่ะ enlist เป็น verb แปลว่าสมัครขอเป็นทหารก็ได้หรือในที่นี้แปลว่าอะไรคะขอความช่วยเหลือหรือขอการสนับสนุนค่ะคำว่า network social network จำได้ไหมคะเครือข่ายทางสังคมค่ะ Facebook Twitter เพราะฉะนั้น network ซึ่งแปลว่าเครือข่ายค่ะทันไหมคะประธานข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ president พี่ไม่มีที่เขียนแล้วอะคำว่า president นะคะอันเนี้ยเป็นประธานนะpresident นะคะเป็นประธานของข้อนี้ค่ะ verb คือคำว่า has taken ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกหรือยังคะ president คนเดียวถูกป่ะใช้ verb คือ has ถูกไหมถูกแล้วค่ะ has taken โอเคค่ะ has taken steps to ensure that ensure ว่าอะไรคะว่า she can handle the pressure and anxiety associated with the job ดูถึงนี้ค่ะใน that ค่ะ subject ย่อยคือคำว่า she ค่ะverb ค่ะ can ค่ะ she ในที่นี้ refer กลับไปที่ใครคะกลับไปที่ president ถูกไหมคะในโจทย์ไม่ได้บอกว่า president เป็นใครค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น she ก็ได้อาจจะเป็น he ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะน้องคะถ้าในโจทย์ไม่บอกน้องไม่มีสิทธิ์พูดว่ามันผิดเพราะมันจะเป็น she ก็ได้เป็น he ก็ได้ถูกป่ะ president อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่พี่ให้น้องลองเดาค่ะเขาบอกว่าเขาร่วมคลาสอะไรคะโยคะคลาสผู้ชายไม่น่าเข้าโยคะยกเป็นเขาเป็นเกย์ถูกไหมคะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ president ควรเป็นผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้น she ก็ถูกต้องแล้วทันป่ะถ้าน้องไม่แน่ใจว่าตรงนี้เอ she หรือ he หรือยังไงดีน้องเว้นไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วน้องดูว่าข้อนี้มีข้ออื่นที่มันดูผิดมากกว่าหรือเปล่าถ้าดูผิดมากกว่ามีก็โอเคก็เอาข้อนั้นแล้วถือว่าข้อนี้ถูกแต่ในที่นี้พี่แค่ให้ดูค่ะมันใบได้ว่าอันนี้เข้าโยคะคลาสก็ควรจะเป็นผู้หญิงตรงนี้ she น่าจะถูกต้องแล้ว refer กลับไปที่ presidentcan handle the pressure and anxiety associated with the job ค่ะ associated เป็น verb 3ค่ะ verb 3ขยายอะไรขยาย anxiety ค่ะคือความกังวลที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะกับงานความกังวลไปเกี่ยวเองหรือความกังวลที่ถูกทำให้เกี่ยวข้องกับงานคะที่ถูกทำให้ว่าก็คือความกังวลค่ะที่ถูกเจ้าตัวเนี่ยคิดว่าแบบมันเกี่ยวข้องกับงานอะคือมันถูกทำให้มันเกี่ยวข้องกับงานถูกไหมคะอยู่ๆความกังวลไม่โผล่ขึ้นมาแล้วเอ้ยงานมากังวลด้วยกันอะไรอย่างงี้ไม่หรอกค่ะความกังวลที่แบบถูกทำให้มันเกี่ยวข้องกับงานถูกปะ associated with ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะ A B C ถูกแล้วน้องตอบข้อดีหรือข้อ E คะ including หรือ no error คะน้องดูค่ะเขาบอกว่า including joining a yoga class and enlisting the support of a network of friendsน้องเห็นคำว่า and ป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะแค่ให้ดูเฉยๆ enlisting ing joining ing เห็นป่ะคะเชื่อมหน้าหลัง and verb ต้องไปด้วยกันอันนี้ก็คือเชื่อมด้วย verb ing หน้า and แล้วก็ verb ing หลัง and ตรงนี้ including ค่ะรวมถึงถูกป่ะน้องบางคนแบบถูกแล้วตอบ no error น้องคะน้องดูคำว่า including อยู่ติดกับคำว่าอะไรคะกับคำว่า job ค่ะถ้าน้องวางอย่างเงี้ย including ขยาย job ค่ะ including จนถึง friends ถ้าน้องวางอย่างงี้นะแปลว่า including น้องจำที่พี่บอกได้ป่ะ verb ing กับ verb ed ช่อง3มันขยายมันจะอยู่ติดกับน้ำที่มันขยายถ้าน้องวางอย่างงี้แปลว่า including ของน้องขยาย job แปลว่าประโยคตรงเนี้ยคือ job that includesjoining a yoga class and enlisting the support of a network of friends เหรอคะงานของประธานบริษัทคือการเข้าร่วมโยคะคลาสแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเหรอคะใช่เหรอคะเข้าใจที่พูดปะคือถ้าน้องใช้ verb ing กับ verb ed ช่อง3เห็นปะใช้ ing ed ช่อง3วางตรงไหนมันจะขยายนามที่ติดกับมันค่ะตัวอย่างนี้ดิ associated เห็นปะใช้ verb 3มันจะขยายนามที่ติดกับมันคือ anxietyเพราะฉะนั้นถ้าน้องวาง including อย่างนี้แปลว่า including ขยายนามที่ติดกับมันคือ job ค่ะกลายเป็น job that includes joining a yoga class กลายเป็นอย่างนี้ไปเลยกลายเป็นว่างานของประธานกรรมการบริษัทนี้ก็คือเข้าร่วมคลาสโยคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมันจะกลายเป็นประโยคความหมายนี้ไปเลยนะคะถ้าน้องวางอย่างเงี้ยผิดเห็นป่ะ
จริงๆค่ะ including ตรงเนี้ยจริงๆไอ้ตัวอย่างตรงเนี้ย joining a yoga class กับ enlisting the support of a network of friends จริงๆมันคือตัวอย่างของอะไรคะมันคือตัวอย่างของ job ปะไม่ใช่มันคือตัวอย่างของอะไรคะมันคือตัวอย่างของ steps ปะคะว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นไงคะที่เขาใช้ในการรับมือกับความกดดันและความกังวลจากงานปะใช่ไหมคะ taken steps ตัวเนี้ย including ควรจะมาอยู่นี่ค่ะต่อท้าย steps ว่า steps อะไร steps including joining a yoga class and enlisting the support of my of friends ค่ะ to ensure that get ปะจริงๆ including ควรอยู่นี่เพราะ including ต้องมาขยาย steps ไม่ใช่ขยาย job เพราะฉะนั้นผิดที่ข้อ D dog ค่ะก็คือผิดเพราะว่าวางตำแหน่งผิดนั่นเองเพราะ including จะอยู่ตรงข้อนี้ไม่ได้ค่ะไม่งั้นมันกลายเป็นขยาย job ไปก็ต้องอย่า including จากนี้ขึ้นไปขยาย steps ทันไหมคะข้อนี้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อน้องไม่ทันถ้าน้องวาง including อย่างนี้มันจะแปลว่าพี่อ่านตั้งแต่ตรงนี้นะ she can handle the pressure and anxiety associated with the job including joining a yoga class and enlisting the support of a network of friends ถ้าน้องวางอย่างนี้มันจะแปลว่าเธอสามารถจัดการรับมือกับอะไรคะกับความกดดันและความกังวลที่เกี่ยวกับงานงานอะไรงานที่รวมถึงการเข้าร่วมคลาสโยคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนถ้าน้องวาง including ตรงนี้verb ing กับ verb ed ช่อง3มันจะขยายนามตัวที่ติดกับมันอย่างเช่น associated ขยาย anxiety น้องว่า including ตรงนี้แปลว่า including ของน้องขยาย job มันจะแปลว่างานที่เกี่ยวกับอะไรการเข้าร่วมคลาสโยคะแล้วขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแปลว่าประธานกรรมการบริษัทคนนี้มีงานแค่เข้าร่วมโยคะกับมีงานแค่แบบเข้าคลาสโยคะกับอะไรคะกับขอความช่วยเหลือจากเพื่อนซึ่งมันผิดถูกว่ากี่ประธานกรรมการบริษัทไม่มีประธานกรรมการบริษัทไหนมีงานแค่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยเข้าคลาสโยคะอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ผิดเห็นๆจริงๆ including ตัวนี้มันควรจะไปไว้ที่ไหนคะไว้หลัง steps ค่ะเพราะการเข้าร่วมโยคะคลาสกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมันก็คือเป็นขั้นตอนเป็นวิธีที่เธอใช้ในการจัดการรับมือกับความกดดันและความเครียดจากงานความกังวลความเครียดจากงานถูกปะเพราะฉะนั้น including ตรงนี้ควรย้ายขึ้นไปอยู่ด้านหลัง steps ควรไปขยายคำว่า stepsเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดที่ข้อดีเพราะว่าวางตำแหน่ง including ผิดทันไหมคะมันควรขึ้นไปอยู่หลัง steps แทนทันป่ะข้อนี้ก็ยากนิดนึงค่ะถ้าน้องมองไม่ออกก็จะหาที่ผิดไม่เจอก็จะตอบ no error ไปเลยถูกป่ะพี่ว่าหลายคนคงตอบ no error ข้อนี้ใช่ไหมน้องต้องดูดีๆนะคะจำไว้นะ verb ing กับ verb ed ช่อง3มันจะขยายนามตัวที่อยู่ติดกับมันเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องลองแปลนิดนึงนะเวลาอ่านนะคะว่าเอ๊ะทำไม ing อยู่ตรงนี้อย่างนี้มันขยายอะไรอะไรอย่างนี้น้องต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้นะไปต่อที่ข้อ16ไปไหมคะลองเสร็จไหมคะให้เวลานิดนึงค่ะเสร็จไหมเสร็จไหมต่อที่ข้อที่16ไปไหมคะทันไหมคะพี่ไปต่อที่ข้อที่16นะโอเคค่ะข้อ16ค่ะ If you are sure that you are in the right you would mind an independent examination of the case แปลว่าอะไรคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณอยู่ในฝ่ายที่ถูกคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจกับการตรวจสอบแบบตัวของคดีนี้ค่ะข้อนี้แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่แปลว่าอะไรคำศัพท์แปลว่าอะไรบ้างเอ่ยคำนี้มีคำไหนไม่ได้ไหมคะ mind เป็น verb แปลว่าอะไรคะเป็น verb แปลว่ารังเกียจค่ะคุณก็คงแบบไม่จำเป็นต้องรังเกียจค่ะ independence แปลว่าที่เป็นอิสระค่ะหมายถึงแบบที่เป็นตัวคนเดียวที่เป็นอิสระประมาณนี้ค่ะ examination เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะการตรวจสอบค่ะข้อนี้น้องจำง่ายๆมาจาก verb คือคำว่า examine ค่ะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะน้องโอเคกลับมาค่ะ examination เป็นคำนามแปลว่าการตรวจสอบค่ะเป็น verb กลายเป็นคำว่า examine ค่ะเป็น verb แปลว่าตรวจสอบข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรป่ะคะไม่ทวนคำศัพท์นะคะ mind เป็น verb แปลว่ารังเกียจค่ะ independent เป็น adjective ว่าที่เป็นอิสระค่ะตัวหรืออะไรประมาณนี้ examination เป็นคำนามแปลว่าการตรวจสอบค่ะมาจากคำว่า examine เป็น verb แปลว่าตรวจสอบไล่มาดูทีละคำเลยค่ะ
น้องเจอคำแรกก็เห็นแล้วค่ะเห็นคำว่า if ไหมคะเห็นคำว่า if ปะต้องมีสองประโยคแน่นอนค่ะประโยคแรก subject อยู่ที่คำว่า you ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า are ค่ะเจอคำว่าไหมประโยคที่สองค่ะ subject อยู่ที่คำว่า you ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า would น้องควรจะเห็นที่ผิดแล้วค่ะพี่พูดตามตรงเห็นปะอืม if clause มี3เวอร์ชันถูกไหมคะมันแบ่งเป็น2เวอร์ชันใหญ่แบ่งเป็น3เวอร์ชันย่อยถูกปะก็คือมี real condition กับ present unreal แล้วก็ past unreal น้องดู if ค่ะบวกกับ you are เห็นปะเป็นอะไรคะ present เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น if clause แบบไหนคะreal condition หรือ present unreal หรือ past unreal คะ if บวก present simple ค่ะต้องเป็น real condition ค่ะคือ if บวก present simple comma future ค่ะน้องดูด้านหลังสิคะ verb 2เป็น future ไหมคะไม่ใช่ค่ะแก้ would not เป็น will not ค่ะแค่นี้จบเลยค่ะข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอะถูกปะน้องจำได้ไหมคะ if clause if บวก present simple ค่ะcomma future if บวก past simple ค่ะ comma would บวก verb infinitive ตรงนี้มี subject นะคะ subject บวก would verb infinitive อีกอันหนึ่ง if บวกอะไรคะ past perfect ค่ะ comma อะไรคะ would have บวก verb 3จำได้ไหมคะถ้าเป็น if บวก present simple comma future อันนี้เป็นแบบไหนคะเป็น if clause แบบไหนแบบ real condition ค่ะสองอันนี้เป็น unreal ค่ะถ้า if บวก past simple comma would บวก verb infinitive อันนี้เป็น unreal แบบไหนคะ present unreal ค่ะขออนุญาตไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะสอนไปหลายรอบแล้วแล้วก็เมื่อข้อไม่ที่ผ่านมาไม่กี่ข้อก็สอนซ้ำไปให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะถือว่าทวนให้เฉยๆแล้วกัน if for past perfect comma would have for verb 3อันนี้ก็เป็น past unreal อย่างในข้อนี้เห็นชัดๆอยู่แล้วตรงนี้เป็น present simple ถูกปะเป็น present simple ก็ต้องเป็น real condition ค่ะเพราะฉะนั้นด้านหลังไม่ใช่ would not ค่ะต้องแก้เป็น will not แค่นี้เองตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรป่ะ A B C D เอ้ย A B D แบบก็ A B D ก็ไม่มีปัญหาอะไรป่ะคะเนอะโอเคข้อนี้ก็ผิดแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยเห็นข้อเมื่อกี้แบบทันน้องมึนตึ๊บไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เอาข้อง่ายๆบ้างค่ะน้องคะน้องจะได้แบบมีกำลังใจในการทำต่อไปอย่างมีความสุขนะคะน้องคะทันไหมคะข้อนี้ผิดที่ข้อ4แคนนะคะแก้จาก would not เป็น will not เพราะอะไรเพราะข้อนี้เป็น if clause แบบ real condition ค่ะ if บวก present simple ต้องคอมมาด้วย future ค่ะ will บวก verb infinitive นั่นเองค่ะทันไหมคะท่องพร้อมกันค่ะหลับตาปิดมาเลยค่ะน้องคะปิดค่ะท่องพร้อมกันค่ะ if บวก present simple comma future ค่ะเป็น real condition ถ้า unreal ล่ะคะ present unreal ต้องใช้อยู่ในรูปอะไรคะ if บวก past simple comma would บวก verb infinitive ค่ะ past unreal ต้องใช้ในรูปอะไรคะ if บวก past perfect comma would have บวก verb 3ค่ะพี่ท่องให้น้องฟังพี่ละคำว่า subject นะคะเพราะน้องรู้อยู่แล้วว่า if ต้องเชื่อมประโยค2ประโยคต้องมีทั้ง subject ทั้ง verbแต่ subject มันคือตัวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยละไว้นะคะพี่ก็เวลาพี่ท่องให้น้องฟังพี่ก็ท่องแต่คำว่าตรง verb ว่าต้องใช้ verb ยังไงอะไรแค่นี้นะตรงนี้นะคะคราวหน้าถ้ามีอีกพี่เขียนพี่ละประธานนะคะพี่ถือว่าน้องรู้แล้วนะว่ามันต้องมีประธานอยู่ตรงนี้นะคะพี่จะเขียนให้แค่ verb นะโอเคปะน้องจะได้จำได้นะคะเห็นบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆท่องบ่อยๆได้ยินบ่อยๆดีน้องก็จำได้เองค่ะพี่มั่นใจนะคะโอเคค่ะน้องเล่าเสร็จนะคะเราเปลี่ยนข้อ16นะคะไปข้อ17เลยนะโอเคค่ะข้อ17ค่ะ The union insists on increasing their members' starting pay and threatened to call a strike if the company refuses to meet the demand แปลว่าอะไรคะแปลว่าสหภาพยืนยันที่จะเพิ่ม
เพิ่มเงินเดือนขั้นต้นของสมาชิกของพวกเขาค่ะแล้วก็ขู่ว่าจะทำการประท้วงถ้าหากว่าอะไรคะถ้าหากว่าคอมพานีค่ะบริษัทปฏิเสธที่จะตอบสนองความต้องการตรงนี้ค่ะข้อนี้มีคำศัพท์ไหนไม่ได้ไหมคะ Union แปลว่าอะไรคะ Union แปลว่าสหภาพค่ะน้องคะน้องเจอคำนี้บ่อยๆค่ะ EU เชื่อว่าทุกคนได้ยินข่าวต้องได้ยินคำนี้ค่ะ EU มาจากคำว่า European Union ค่ะ EU มาจากคำว่า European Union Union แปลว่าสหภาพค่ะ European แปลว่าอะไรคะก็คือยุโรปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น EU คือ European Union ก็คือสหภาพยุโรปค่ะถัดไป insist on ค่ะ insist on เท่ากับคำว่า persist in ค่ะ persist in เท่ากับ insist on ค่ะแปลว่ายืนยันยืนกรานค่ะ starting pay ค่ะเงินเดือนขั้นต้นเงินเดือนเริ่มต้นเลยอ่ะเก็ทป่ะเขาเรียกว่าอะไรเงินเดือนขั้นต้นป่ะtreaten ค่ะแปลว่าขู่ call a strike ก็คือทำการประท้วงค่ะ company เพิ่งผ่านไปแปลว่าบริษัทค่ะ refuse reject deny ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าปฏิเสธบอกปัดค่ะ demand ในที่นี้แปลว่าความต้องการค่ะถ้าดีอันนี้ก็คือความต้องการของสหภาพนั่นเองค่ะถ้าดีมันใช้ในทางเศรษฐศาสตร์แปลว่าอะไรคะในทางเศรษฐศาสตร์นะคะแปลว่าอุปสงค์ค่ะก็คือความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับ supply ค่ะคืออุปทานค่ะคือความต้องการของผู้ขายดูคำศัพท์มากมายยุ่งวุ่นวายอีกแล้วค่ะเราจะอ่านให้น้องฟังหนึ่งรอบค่ะยูเนียนแปลว่าสหภาพค่ะมาจากน้องต้องเคยได้ยินคำว่า EU ถูกป่ะ EU มาจากคำว่า European Union ค่ะ European ก็คือยุโรปยูเนียนคือสหภาพ EU ก็เลยแปลว่าสหภาพยุโรปค่ะยูเนียนแปลว่าสหภาพ insist on เท่ากับ persist in ค่ะ persist in insist on persist in แล้วก็ insist on แปลว่าอะไรคะยืนยันยืนกรานค่ะ persist inPersist in เท่ากับคำว่า insist on แปลว่ายืนยันยืนกรานค่ะ Starting pay ก็คือเงินเดือนขั้นต้น Treaten เป็น verb แปลว่าขู่ค่ะ Call a strike ก็คือแบบทำการประท้วง Company คือบริษัทค่ะ Refuse, reject, deny แปลว่าอะไรคะแปลว่าปฏิเสธค่ะแล้วก็ demand ก็คือความต้องการถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ค่ะ demand แปลว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการของผู้ซื้อในการซื้อสินค้านั่นเองตรงข้ามกับคำว่า supply ค่ะ supply แปลว่าอุปทานคือความต้องการของคนขายที่จะขายสินค้าค่ะทันไหมคะ demand supply ค่ะ demand อุปสงค์ความต้องการของผู้ซื้อ supply อุปทานคือความต้องการของคนขายที่จะขายทันไหมคะลองเสร็จไหมเอ่ยให้เวลาน้องลอกค่ะลอกเสร็จไหมหนึ่งรอบนะคะ Union แปลว่าสหภาพนะคะ European Union ค่ะหรือ EU ก็เลยแปลว่าสหภาพยุโรป Persist in เท่ากับ Insist on ค่ะแปลว่ายืนยันยืนกราน Starting pay เงินเดือนขั้นต้นค่ะ Treaten แปลว่าขู่ Call a strike คือทำการประท้วง Company คือบริษัทค่ะ Refuse, reject, deny เป็น verb แปลว่าปฏิเสธค่ะ Demand แปลว่าความต้องการแต่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ Demand แปลว่าอุปสงค์ค่ะคือความต้องการของผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าค่ะตรงข้ามกับคำว่า Supply ค่ะ Supply คืออุปทานคือความต้องการของคนขายที่จะขายสินค้านั่นเองค่ะไล่มาดูทีละคำเลยค่ะ subject ของไล่มาดูผู้ผิดไล่มาดูทีละข้อค่ะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ union ค่ะ verb ละคะ insist on ค่ะเห็นแอนป่ะ verb ตัวที่สองละคะนี่ verb หนึ่งค่ะ verb ตัวที่สองคือ threaten ค่ะ to call a strike if อะไรคะ if ต้องมี subject ตัวใหม่ค่ะถูกไหมคะ subject 3ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า refuse ค่ะทันไหมคะ union เป็นประธานค่ะใช้คำว่า insist on ไม่มีปัญหาอะไรป่ะ tense ก็โอเคป่ะคะตรงนี้เห็นป่ะเขาใช้ and tense ต้องไปด้วยกันค่ะตรงนี้เป็น verb 2ตรงนี้ต้องเป็น verb 2ด้วยถูกไหมคะนวนนี้ passive นวนนี้ก็ passive ด้วยเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกต้องแล้ว insist on ค่ะ
in the member starting place ค่ะน้องคะ there refer กับไปที่ใครคะตรงเนี้ยมันควรจะแปลว่า member ของใครคะควรจะแปลว่า member ของสหภาพปะควร refer ไปที่ union union น้องเติม s ไหมคะไม่เติมใช้ there ถูกไหมคะแกเป็น it ค่ะทันปะพอตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันคือควรเป็นสมาชิกของพวกเขาถูกป่ะตรงเนี้ยมันคือมันควรเป็นว่า unions member อ่ะเก็ทป่ะมันควรแปลว่าสมาชิกของสหภาพเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแดตรงเนี้ยควรจะเป็นตำแหน่งที่ refer กลับไปที่คำว่าสหภาพถูกไหมคะแต่สหภาพไม่ได้เติม s ถือว่ามีแค่ที่เดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยผิดที่คำว่าแดค่ะต้องแก้จากแดเป็นสหภาพเป็นแค่สิ่งเดียวต้องแก้จากแดเป็นอะไรคะเป็น its ค่ะทันป่ะก็คือ its member คือ unions members นั่นเองค่ะ members เติม s แล้วเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของใช้แค่ apostrophe เฉยๆค่ะแต่ถ้า member ไม่ได้เติม s การแสดงความเป็นเจ้าของต้องใช้ apostrophe s เคยสอนไปแล้วจำได้ไหมคะถ้า members ไม่เติม s ต้องใช้ apostrophe s ค่ะถ้า members เติม s ให้ใช้ apostrophe เฉยๆจำได้ปะคะอันนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือถ้าข้างหน้ามันไม่ได้เติม s พอน้องแสดงความเป็นเจ้าของน้องก็ใช้ apostrophe s ถ้าข้างหน้าเติม s แล้วแสดงความเป็นเจ้าของน้องใช้ apostrophe เฉยๆข้อนี้ข้างหน้ามันเติม s แล้วค่ะแสดงความเป็นเจ้าของจึงใช้แค่ apostrophe เฉยๆค่ะก็คือเงินเดือนขั้นต้นของพวก members นั่นเองค่ะแล้วก็ treat them to call strike if the company refuses to meet the demand ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกป่ะ if บวก passive น้องดูนะคะตรงนี้เขาใช้ if ใช่ป่ะif ค่ะบวกกับอะไรตรงนี้เป็น passive ถูกไหมคะข้างอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น would บวก verb infinitive ป่ะ would เป็น will เป็น verb infinitive กลายเป็น would เป็น verb 2 will verb 1 would verb 2ถูกไหมคะข้างหน้ามันเป็น verb 2ยังเป็น verb ช่อง2แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ refuses to ก็ถูกต้องเข้าใจพี่พูดป่ะโอเคน้องบอกพี่ตามไม่ทันอีกแล้วน้องคะการใช้ if อะถ้าตรงนี้มันเป็น if บวก passive ต้องคำแม่ด้วยอะไรคะ subject ถูกป่ะบวก would บวก verb infinitive ป่ะคะที่สอนอย่างนี้ป่ะแต่ถ้าสมมติว่า if อยู่ตรงกลางค่ะด้านหลัง if ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น passive ค่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้า if ก็คือ would บวก verb infinitive ถูกไหมคะทีนี้ด้านหลัง if ในข้อนี้น้องเห็นป่ะคะมันคือ refuses toเป็น passive เพราะฉะนั้นด้านหน้าต้องเป็น would บวก verb infinitive ถ้า will มันเป็น verb 1กลายเป็น verb 2ก็คือกลายเป็น would ถูกป่ะคะ would เป็น verb 2เพราะฉะนั้นด้านหน้านอกจาก would ก็คือใช้ตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็น verb 2ในที่นี้ก็คือใช้เป็น insist กับ threaten เป็น verb 2นั่นเอง verb ช่อง2นั่นเองทันป่ะคะน้องน้องน้องอย่ามองผิดนะตรงนี้พี่ไม่ได้เขียนว่า verb 1 verb 2 verb 3นะคะตรงนี้พี่เขียนแค่ว่า verb ตัวที่1 verb ตัวที่2 verb ตัวที่3นะอันนี้ไม่ได้เขียนช่องของ verb นะคะพี่เขียนแค่ว่าเป็น verb ตัวที่เท่าไหร่ในประโยคนี้นะแต่ตรงนี้คือพี่เขียนให้ดูว่าตรงนี้คือ verb ช่อง2ตรงนี้คือ verb ช่อง2เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงถูกต้องเข้าใจพี่พูดป่ะคือตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า would นะน้องคือข้อส่วนใหญ่เขาใช้ would ค่ะเพราะมันแปลว่าฉันจะเขาจะอะไรเงี้ยข้อส่วนใหญ่ใช้ would โอเคแต่ตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ would ขอแค่เป็น verb 2 verb 2อะไรก็ได้ verb ช่อง2อะไรก็ได้เข้าใจปะน้องต้องพลิกให้เป็นนะคือพี่ให้ท่องพี่ก็ให้ท่องแค่ตัวเดียวค่ะแต่เวลาน้องพลิกน้องต้องพลิกได้นะคะทันเปล่าก็คือตรงนี้ต้องเป็น verb ช่อง2อะไรก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วทันไหมคะเอ๊ะน้องลอกเสร็จไหมคะเออไม่ต้องลอกหรอกแค่ให้ดูเฉยๆค่ะเข้าใจป่ะ if อยู่ตรงกลางด้านหลังต้องเป็น passive นะต้องเป็น would บวก verb infinitive will verb 1 would verb 2ค่ะตรงเนี้ยพี่ให้ท่อง would แต่ในที่นี้ก็คือแปลว่า verb 2อะไรก็ได้ค่ะ verb ช่อง2อะไรก็ได้ใส่ข้างหน้าซึ่งในข้อนี้ค่ะ verb ช่อง2ในข้อนี้ก็คือใช้เป็นคำว่า insist กับ threaten นั่นเองทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ the dog refuses to จึงถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ข้อผิดแล้วนะคะข้อนี้ข้อผิดคือข้อ B-boy ค่ะแก้จากแดเป็น it's ค่ะเพราะต้องแทนอะไรคะแทน union's members นั่นเองทันไหมคะทันเนอะเพราะฉะนั้นเราไปต่อที่ข้อที่16เลยไหมคะเอ้ยไม่ใช่18แล้วนี่นะโอเคพี่ดีเลย์ค่ะน้องคะไปต่อข้อที่18นะคะโอเคนะลอกเสร็จไหมคะ
การใช้ member เติม s เห็นไหมคะการใช้ apostrophe ถ้า member ข้างหน้าไม่มี s ใช้ members apostrophe s ค่ะถ้า member ข้างหน้ามี s แล้วแสดงความเป็นเจ้าของใช้แค่ apostrophe เฉยๆค่ะโอเคนะข้อนี้ผ่านไปด้วยข้อที่18นะคะโอเคนะคะโอเคข้อ18ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู